วัสดีค่ะผักบุ้งนะคะสวัสดีจากเบลเยียมเรามาเบลเยียมนะคะเราก็ต้องมาหาอาหารที่หากินยากสำหรับเรานั่นก็คืออาหารไทยแท้ๆค่ะที่เมืองที่เราอยู่ร้านอาหารไทยหลายๆร้านเนี่ยเป็นร้านอาหารฟิวชั่นนะคะก็เข้าใจแหละว่าเขาจะต้องปรับรสเนาะไม่ให้มันเผ็ดเกินหรือว่าเหม็นน้ำปลาเหม็นปลาร้าเกินไปเพื่อให้ลูกค้าฝรั่งมากินแต่ทีนี้เนี่ยเราได้ข่าวว่าที่เบลเยียมเนี่ยมีร้านอาหารไทยร้านหนึ่งค่ะทำแบบไทยแท้ๆเลยทำแบบไม่เกรงใจฝรั่งเลยไม่ว่าจะความถึงพริกถึงขิงหรือว่ารสชาติเผ็ดแบบไม่งอไม่แคร์ลูกค้าสุดๆถึงขนาดที่ว่าร้านอาหารแห่งนี้นะคะไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเดินไปเฮ้ยขายอะไรวะเฮ้ยเข้าไปกินไม่ได้เพราะว่าร้านอาหารร้านนี้เขาล็อกประตู เขาล็อกประตูเขาไม่ได้ต้อนรับทุกคนค่ะคุณคะก็คือลูกค้าทุกคนจะต้องโทรมาจองก่อนโต๊ะที่นั่งเนี่ยนะบางวันเชฟเขาก็อยากจะทำแค่10คนบางวันเขาก็อยากจะรับลูกค้าแค่5คนแต่บางวันเขาอยากจะรับ15คน20คน8คนแล้วแต่อารมณ์ค่ะถ้าเชฟอยากรับลูกค้าก็รับถ้าไม่อยากรับก็บอกว่าเต็มทั้งที่นั่งลูกค้านั่งกันอยู่3คน5คนแล้วมีหนำซ้ำคุณจะไม่รู้เลยว่าคุณจะได้กินอะไรเขาไม่มีเมนูให้คุณดูนะว่าคุณจะสั่งอะไรทำตามใจเชฟว่าเชฟอยากจะทำอะไรทำอะไรให้แหลกก็ต้องแหลกแล้วซึ่งเมนูแต่ละโต๊ะก็ไม่เหมือนกันด้วยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยพวกฝรั่งเนี่ยเวลาเขาสั่งอาหารได้เมนูมาเขาก็สั่งของใครของมันเฮ้ยฉันเอาสปาเกตตี้เฮ้ยฉันเอาสเต็กแต่ถ้าคนไทยเราจะช่วยๆกันสั่งเฮ้ยมีต้มยำกุ้งแล้วเอาไข่เจียวหมูสับไหมเออแกเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มากินด้วยกันตรงกลางพอร้านอาหารไทยหลายร้านพอได้มาเปิดร้านอาหารที่เมืองนอกค่ะเขาก็ปรับตัวให้เข้ากับคนต่างประเทศเนาะถ้าสมมติว่าคุณอยากกินต้มยำกุ้งคุณก็สั่งของคุณเลยเป็นถ้วยของคุณไอคนนี้อยากกินต้มขาไก่ก็สั่งถ้วยต้มขาไก่เลยไม่ได้แบบเอามาแบ่งกันชิมแบ่งกันกินดังนั้นวันนี้จะพาทุกคนไปทานอาหารที่ร้านนี้ค่ะชื่อร้านว่าบ้านชันไม่รู้ว่าหมายถึงบ้านจันหรือว่าบ้านฉันSunday morning rain is falling คิดหัวละ35ยูโรค่ะก็ประมาณหัวละ 1,200 บาทไม่รวมเครื่องดื่มนะอื้อราคาแอบจุกเด้อถ้าไม่อร่อยเนี่ยกูทุบเชฟเลยนะตอนนี้เขามีรายการ Top Chef ค่ะส่วนดิฉันจะทำรายการทุบเชฟค่ะ Then maybe มาค่ะเข้าไปก่อกวนในครัวกันค่ะขนมปังหน้ากุ้งครับขนมปังทอดหน้ากุ้งค่ะมีน้ำจิ้มอาจาดนะคะก็จะมีแตงกวาแล้วก็หอมแดงแล้วก็พริกค่ะถ้าอยู่บ้านนี่มือจกแล้วนะปกติอะขนมปังหน้ากุ้งอะมันจะชอบอมน้ำมันแต่ที่เนี่ยไม่อมน้ำมันนะคะบอกเลยคือตัวขนมปังหน้ากุ้งใช่ไหมมันจะมีความเค็มความมันแล้วก็น้ำจิ้มอาจาดเนี่ยมันจะหวานแล้วก็เปรี้ยวแล้วพอมันกินร่วมกันแล้วก็มีผักเนี้ยครบรสร้านนี้ทำสดใหม่ทุกจานปรุงสดต่อหน้าต่อตาเลยนี่เคยตรงนี้นะแล้วที่นั่งลูกค้าก็อยู่ตรงนี้เลยนี่ขณะที่ดิฉันกินก็จะเห็นเชฟดำผุดดำว่ายอยู่ในเคาน์เตอร์แบบนี้นะคะ1 2 3 4 5 6ดูสิดับก็ไฟเปรย์ก็แขวงทุกคนนี่เราไม่ได้กดสปีดนะเชฟคนเร็วเองเอาแล้วเร็วเหมือนออกรายการมาสเตอร์เชฟเลยเตือนแล้วนะ คุณเหลือเวลาอีก5นาทีนะครับตอนนี้เชฟกำลังทำผัดกะเพรานะคะก็ใส่น้ำปลาลงไปเลยค่ะไม่ได้เชฟมาเข้าแล้วนะ ตะกี้จานที่กินอาหารเรียกน้ำย่อยขนมปังหน้ากุ้งอะค่ะเชฟเขาก็ต้องไปเก็บจานนะคะจากนั้นเพิ่นก็แล่นกลับมาแล้วก็เสิร์ฟอาหารแล้วจากนั้นโทรศัพท์ก็ดังก็รับโทรศัพท์ป้ามาแล้วค่ะอาหารจานหลักของเราวันนี้นะคะกับข้าว3อย่างแล้วก็ข้าวเปล่าค่ะแล้วก็ผักแกล้มค่ะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างก็จะมีแกงเขียวหวานไก่กุ้งทอดซอสเปรี้ยวหวานผัดกะเพราหมูสับแล้วก็ข้าวสวยค่ะกุ้งทอดราดซอสเปรี้ยวหวานค่ะกุ้งตัวเบลเลอร์บาร่าเลยนะคะแล้วก็พริกไทยแบบเป็นเม็ดๆแบบว่าแบบไม่กลัวฝรั่งกระโดดตกน้ำผักแหนมดีคือกุ้งคือเนื้อแน่นคือฉ่ำมากซอสเปรี้ยวหวานเราก็ทำเองนะเราทำจากน้ำสับปะรดคั้นเองอะ่ะแล้วก็ผัดกับขิงแล้วก็ใส่มะเขือเทศรสชาติมันก็เลยแบบไม่เหมือนกับที่อื่นใช่ต่อไปกะเพราของปากเซียนเลยนะ
นูเหมือนจะง่ายแต่หาร้านที่ทำอร่อยยากนะกะเพราคือใบกะเพราจากไทยเลยนะรู้เลยคือไม่ใช่ใบกะเพราของฝรั่งใบใหญ่ๆเท่าใบโปกะเพรานี่หายากไหมคะสั่งต้องสั่งกะเพราสั่งจานก็แยก2กระทะนะคะคุณค่ะเป็นพอชั่นครับรสชาติมันจะได้ไม่เปลี่ยนฟิวอาหารตามสั่งเลยคือทำกระทะต่อกระทะนะคะต่อไปแกงเขียวหวานคนพักๆเลยนะคะอันนี้เขาจะมีความฟิวชั่นนิดนึงมะเขือก็จะเป็นซูกินี่นะคะแล้วก็มะเขือม่วงนะคะดูสิว่าซูกินี่มะเขือม่วงเนี่ยใส่ในแกงหวานจะอร่อยหรือไม่เครื่องแกงคือดีมากคือไม่ใช่เครื่องแกงแบบตำซูเปอร์มาร์เก็ตเลยอยากจะบอกว่าเครื่องแกงต่างๆที่มาขายที่เมืองนอกค่ะหลายๆอย่างเขาปรับรสชาติให้เข้ากับฝรั่งนะคะดังนั้นเนี่ยบางทีอ่ะแกงเขียวหวานที่ได้มาสีเขียวอีเลยอ่ะแต่รสชาติทำไมเหมือนแกงแดงแกงเผ็ดวะเพราะไม่แต่มาม่าว่าแซ่บแต่พอมาอยู่เมืองนอกมาม่าก็ปรับตัวให้ไม่แซ่บมาม่าแยกพริกอะมึงคิดดูดิผงมาม่าปกติมันจะมี2ห่อใช่ไหมเป็นพริกเผา1แล้วก็ผงปรุงรสแต่ที่เมืองนอกมันจะเป็น3ห่อมันจะเป็นผงปรุงรสพริกเผาแล้วก็พริกป่นแยกแต่ว่าแกงเขียวหวานร้านเนี้ยคือเหมือนแกงเขียวหวานที่ไทยเลยอะมะเขือม่วงนี่ได้เลยนะถ้ามีเส้นขนมจีนนี่คือแบบฉ่ำมากแต่ว่าซูกินี่ยังเฉยๆนะกับแกงเขียวหวานลงแล้วยังเฉยๆคุณขาเขาให้เยอะมากกิน2คนไม่หมดกินเหลือขนาดสามีของดิฉันเนี่ยเป็นคนที่แบบกินจุมากจุจนเคยแบบว่าเธอคิดจะไปออกรายการแข่งกินปะเผื่อเราจะได้ตรงได้ตังค์เขากินไม่หมดอ่ะเชฟให้เยอะมากหนูกินไม่หมดอยากขอกลับบ้านได้อย่าพอเมนู2คนจริงเหรอคะ4คนยังได้เลยอ่ะที่ร้านเสิร์ฟมีทาน2คนสามีหนูกินจุยังอิ่มเลยอ่ะลูกค้าจะมีทานเองปิดท้ายด้วยของหวานค่ะตอนแรกคาดหวังว่าเขาจะทำเป็นข้าวเหนียวมะม่วงบัวลอยไข่หวานแต่วันนี้ทำเป็นเคมบูเล่ชาไทยค่ะโดยเชฟให้เหตุผลว่าฝรั่งไม่ชินกับการกินขนมไทยก็เลยต้องเอาความเป็นไทยใส่ลงไปในขนมฝรั่งเค็มก็คือครีมบูเล่ก็คือไหม้นะคะแปลว่าครีมที่ถูกเผาไหม้ค่ะของแท้จะต้องเคาะอย่างนี้ได้โดยปกติแล้วว่าเราไม่ค่อยชอบเคมบูเล่ของที่ฝรั่งเศสที่เรากินเพราะว่ารู้สึกมันหวานเกินไปข้างล่างแม่ก็คัสตาร์ดก็หวานอยู่แล้วข้างบนเสิร์ฟเป็นคาราเมลอีกเรารู้สึกว่ามันหวานซ้ำซ้อนพิการซ้ำซ้อนอ่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมตัวนี้นะคะข้างล่างเปลี่ยนจากคัสตาร์ดวานิลาเป็นชาไทยค่ะข้างบนนะคะคาราเมลเนี่ยเขาจะมีความไหม้กว่าระดับคาราเมลทั่วไปดูจากสีได้เพราะฉะนั้นรสชาติมันจะออกขมแล้วก็มีความขมความหอมของชาไทยมันก็เลยทำให้ไม่หวานมากเกินไปพูดแบบเหม่อ้อยอร่อยทุกอย่างกูพูดจริงๆกูพูดจริงๆปกตินี่แบบไม่ชอบเลยนะอันนี้คือเลิศดูคุณทองดีหมดแล้วและกำลังจะมาอันใหม่อันนึงแต่ก่อนเวลาเราเห็นพวกยูทูบเบอร์ชอบซื้อกล่องสุ่มมาเปิดไงแล้วเราก็รู้สึกแบบว่ามีเงินเหลือใช้เหลือเฟือหรอหรือทิ้งเหลือขว้างหรอที่จะต้องแบบมาเอาของที่เราไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรเราจะชอบหรือว่าไม่ชอบตอนนี้ก็ได้เข้าใจแล้วนะคะลูกค้าที่มาจองร้านบ้านจันเนี่ยที่เต็มก็เป็นพวกนี้เหมือนกันคือพวกตื่นเต้นพวกแบบขี้เกียจคิดเมนูไม่รู้นี่กินอะไรดีเออเชฟอยากทำอะไรก็ทำอยากทำอะไรก็เชิญเห็นไหมคะถูกจองแล้วถูกโต๊ะไปวันนี้อาหารเรียกน้ำย่อยทำเป็นไก่สเต๊ะค่ะจริงๆแอบคาดหวังว่าอยากกินหมูสเต๊ะนะอยากกินแบบมันๆเยิ้มๆอ่ะแล้วเพราะอะไรถึงไม่ใช้เป็นหมูสเต๊ะค่ะเขาชอบกินหมูเนี่ยชอบกินนี่น้ำจิ้มถั่วนะจ๊ะไก่เนี่ยเขาไม่ได้ตัดมาเป็นชิ้นแล้วก็ไปหมักนะคะแต่เหมือนว่ามันจะเป็นไก่บดนะคะแล้วเขาก็จะใส่เป็นเท่าที่ดูนะคะจะเป็นตะไคร้สับแล้วก็เครื่องเทศต่างๆค่ะมาลองชิมดูชิคเก้นซาเต้ของเไก่นุ่มมากแล้วหอมสมุนไพรน้ำจิ้มนะคะจำไม่ได้แบบหูยแบบเผ็ดขนาดนั้นจะออกแนวกลมกล่อมนะคะน้ำจิ้มอาจาดนะคะคุณ
ดีถ้าใครชอบความมันแบบหมูสะเต๊ะเมืองไทยเนี่ยถึงไม่ใช่อันนี้อันนี้จะเป็นของแนวกลมกล่อมละมุนละไมผู้ดีแล้วไก่สะเต๊ะนี่หมักหมักเองตอนทำเองทุกอย่างทำเองหมดแต่ตอนไม่ใช่เครื่องเทศนี่คือทำเองหมดทำเองเลยนั่นแหละในตัวนี่แหละตายแล้วคือเรารู้สึกว่าอยากทำอาหารที่แบบมาตรฐานดีจริงๆเลยน้ำจิ้มอาจารย์นี่สูตรเดียวกับกุ้งเมื่อวานป่ะคะใช่ค่ะมาที่นี่ได้2วันเจนสัมผัสได้ว่าเหมือนมีอะไรแวบๆมาอยู่ข้างหลังทางที่เราเนี่ยนั่งติดกำแพงแล้วแบบมันมีความรู้สึกเหมือนเป็นไออุ่นๆอยู่ข้างหลังแล้วเราก็แวบไปอย่างเงี้ยอีกวันนึงเราสลับที่นั่งกับสามีแล้วเราก็รู้สึกอีกอุ่นๆอยู่ข้างหลังแวบแล้วปรากฏว่ามันมีแวบนึงปลดใช้จักรยานในการรับชมมีผู้ชายแก่ๆอยู่ข้างหลังเราเป็นฝรั่งซึ่งกูไม่แปลกใจเลยเพราะว่าร้านอาหารแห่งเนี้ยตั้งอยู่ทางสามแพร่งไม่พอเลขที่13แต่กิจการค้าขายดีโต๊ะเต็มตลอดแสดงว่าเจ้าที่ดีเจ้าที่เอ็นดูเชฟทอมบอกพ่อกูทำอาหารอร่อยค่ะอย่ามาโนที่เมืองไทยค่ะเวลาเราสั่งกับข้าวมาสมมติเราสั่ง5อย่างเนี้ยอันไหนเสร็จก่อนก็มาก่อนแล้วเขาก็เสิร์ฟทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างแต่ที่เมืองนอกค่ะอาหารน่ะมันจะต้องมาเสิร์ฟพร้อมกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีสกิลในการ manage เวลานะสมมติว่าเขาสั่งยำวุ้นเส้นกับมัสมั่นตุ๋นมัสมั่นที่เรียบร้อยก่อนส่วนยำวุ้นเส้นเนี่ยจะรีบทำให้เสร็จเพราะไม่งั้นเดี๋ยววุ้นเส้นมันจะอืดเนาะเพื่อที่จะว่าจะได้เสิร์ฟพร้อมกันในเวลาเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นแบบเชฟเขาต้องมีสกิลตรงนี้ในระหว่างที่เชฟกำลังทำอาหารจานหลัก3จานรวดพร้อมกันกับลูกค้าทุกโต๊ะเนี่ยนะคะแล้วทำแยกทีละหม้อทีละหม้อทีละกระทะอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็ต้องนั่งรอแต่ว่าไม่มีใครบ่นอะไรเลยไม่มีใครแบบได้แล้วหรือยังหิวแล้วอยู่อย่างงี้ไม่มีก็นั่งคุยกันแล้วก็แบบรออาหารทาดาเมนูอาหารของวันนี้ค่ะถ้าเยอะมากคุณจะกินหมดหรือเปล่าก็จะมีปลาทอดราดซอสพริกไทยดำต้มยำกุ้งน้ำข้นมัสมั่นแกะแล้วก็ข้าวหอมมะลิค่ะเดี๋ยวเรามาชิมมัสมั่นแกะกันนะคะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้กินแกะเลยนะเพิ่งรู้ว่าแกะมันขามันใหญ่ขนาดนี้นะเนื้อเปื่อยมากเลยนะคะได้ยินข่าวล่ำข่าวลือว่าแกะนั้นเหม็นสาบแต่ว่าเชฟบอกว่าเชฟขจัดความเหม็นสาบออกหมดแล้วแล้วก็มาดูกันว่าจริงหรือไม่รสชาติของแกะคือหมูผสมไก่แต่จะมีความเป็นหมูมากกว่าหมูประมาณ 70% ไก่ 30% บวกกันเป็นแกะไม่เหม็นสาบพูดเลยหมูยังเหม็นกว่าคนก็ผมมีอุ้ยอุ้ยอุ้ยแต่แบบต้องมาลองชิมเองนะนี่มีพริกทอดมาให้ครับพริกทอดต้มยำกุ้งอร่อยไหมอร่อยต้องชิมน้ำนะคะกลิ่นสมุนไพรคือชัดเจนมากขาดตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงแต่ถามว่ามันจะแบบซักซีเหมือนแบบต้มยำริมทะเลก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่จะออกแนวกลมกล่อมแบบละมุนละไมฝรั่งชอบแน่นอนเชฟทอมใส่มะเขือเทศลูกเล็กทั้งลูกมาแบบนี้เหตุผลเพราะว่าถ้าเกิดใส่มะเขือเทศลูกใหญ่แล้วก็หั่นใส่ลงไปเนี่ยมันอาจจะทำให้มะเขือเทศเละฝรั่งเขาจะเข้าใจไหมเขาแบบขาดตะไคร้ใบมะกรูดเนี่ยมันเคี้ยวไม่ได้เมื่อก่อนเขาก็เคี้ยวไปเรื่อยเปื่อยนะแต่หลังเขาเริ่มเข้าใจแล้วอ๋อเขาเอาไว้แค่เอากลิ่นไม่ได้แบบกินจริงจังอะไรเงี้ยเขาเริ่มแบบเคี้ยวถ้าแบบว่าปรับตัวจริงตายแล้วดูสิเขาใส่น้ำปลาดูนะหลายร้านที่แบบกลัวการใส่น้ำปลากลัวการใส่พริกนะคะดูร้านนี้นะคะไม่เกรงใจเลยค่ะใส่ทุกอย่างมะนาวก็มะนาวเขียวนะไม่ใช่เลมอนนะต่อไปมาดูปลาชุบแป้งทอดแต่ว่าปลาอ่ะมันไม่ได้แบบหุ่ยแป้งกรอบหนาเป็นไก่เคฟซีขนาดนั้นนะอยากได้ข้าวเหนียวเมื่อวานเนี่ยทานเมนูกุ้งทอดซอสเปรี้ยวหวานอ่ะแล้วพริกหวานอ่ะเป็นพริกหวานที่แบบไม่ได้สุก 100% อ่ะคือเหมือนกับเอาไปแค่คั่วๆในกระทะแล้วก็ขึ้นมาแล้วมาดูว่าอันนี้จะเป็นยังไงเหมือนกันถามเจตนาลมของเชฟใช่ไหมคะว่าเพราะอะไรถึงผัดให้เป็นกึ่งสุกกึ่งดิบเขาบอกว่าเมนูนี้เนี่ยแล้วก็เมนูเมื่อวานกุ้งทอดเนี่ยปลาทอดกุ้งทอดเนี่ยเขาก็อยากให้คงความกรอบเอาไว้ถ้าเกิดว่าหั่นเป็นชิ้นบางๆ
างให้มันสุกๆมากๆเนี่ยน้ำของผักมันจะออกมาแล้วมันก็จะทำให้เจือจางรสชาติเข้มข้นของซอสแล้วมันก็จะทำให้ปลาทอดกุ้งทอดเนี่ยค่ะไม่กรอบแล้วและทีนี้ก็เลยลองถามฝรั่งดูว่าเขารู้สึกยังไงกับผักที่กึ่งสุกกึ่งดิบแบบนี้เขาบอกว่าเขาชอบฝรั่งชอบเพราะว่าเขาเรียกว่าออเดนเต้คือมันกรุบกรอบกรุบกรอบแต่ก็ไม่ได้ดิบอ่ะก็มีความข้วนในกระทะนี่ปลาชุบแป้งทอดใช้ปลาอะไรคะปลากระพงขาวค่ะปลากระพงขาวฝรั่งมีความเชื่อว่าร้านอาหารที่ห้องน้ำสะอาดอาหารจะสะอาดไปด้วยซึ่งส่วนตัวเรามองว่ามันจริงถ้าเป็นร้านเล็กๆร้านที่มีลูกจ้างไม่เกิน3คน4คนเพราะว่าคนที่ทำอาหารคือคนเดียวกันกับคนที่ทำงานล้างส้วมคือคนเดียวกับที่ล้างพื้นแต่ถ้าเป็นร้านอาหารใหญ่ๆที่มีพนักงานเกิน10คนเนี่ยคนทำความสะอาดคนล้างส้วมเนี่ยไม่ใช่เชฟไม่ใช่พ่อครัวไม่ใช่มือหั่นไม่ใช่มือทำซอสเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราลงไปดูห้องน้ำกันค่ะว่าสะอาดหรือไม่ไม่รู้จะเจอทองหรือเปล่า ร้านนี้นะคะมีเชฟทำอยู่คนเดียวค่ะทำคนเดียวหมายความว่าหั่นผักต้มผัดแกงทอดรับลูกค้าคิดตังเสิร์ฟอาหารทำอยู่คนเดียวฟิลแบบแม่ค้าร้านอาหารตามสั่งเลยเพราะทำงานคนเดียวคุณติดได้ไงเฮ้ยวันนี้แบบอยากรับลูกค้า5คนเฮ้ยวันนี้แบบพลังเยอะเอามาเลย20คนแต่ถ้าเกิดคุณมีลูกจ้างใช่ไหมคุณก็ต้องคิดละเฮ้ยถ้ากูรับลูกค้าแค่5คนแล้วรายได้ที่เข้ามาจะพอเงินเดือนไอ้นี่หรือเปล่าวะเพราะฉะนั้นนะคะเชฟก็เลยเซิร์ฟเองคนเดียวเลยค่ะของหวานวันนี้คือพายมะนาวค่ะแอบเห็นว่าแต่ละโต๊ะเนี่ยของหวานไม่เหมือนกันนะคะตามใจเชฟนะคะอย่างโต๊ะข้างๆเนี่ยค่ะก็เป็นชีสเค้กมะม่วงกินกันความรู้สึกเหมือนไอติมรสมะนาวแต่ใส่ครีมวันนี้เป็นวันที่3นะคะที่มาทานที่ร้านบ้านจันทร์ค่ะเชฟเบื่อหนูยังคะมา3วันแล้วไม่เบื่อเลยค่ะขอบคุณค่ะอาหารเล็กน้ำย่อยวันนี้คือนมจีบจุ้งขนมจีบร้านนี้ชิ้นเบลเลอร์บาร่าเลยนะจ๊ะเป็นส่วนผสมของพ่อเป็นขนมจีบแม่เป็นเกี๊ยวค่ะรวมกันออกมาเป็นอุ้ยลูกแม่ไม่ใหญ่จริงกุ้งยังไม่ตายค่ะกุ้งสดมากดิ้นลงจากซ่อมเลยนะคะเอาแล้วนะน้ำจิ้มแบบปกติเขาจะใส่น้ำมันงาเนาะแต่ร้านนี้ใส่เป็นน้ำมันพริกเผานะจ๊ะแล้วซอสเนี่ยเป็นซอสเปรี้ยวแบบญี่ปุ่นทอนสุค่ะแล้วก็ใส่ขิงแล้วก็หยอดน้ำมันน้ำพริกเผาแม่ประนองแม่ประนองเข้าแล้วนะเนาะขอบคุณค่ะวันนี้อาหารอลังการมากเลยนะคะเชฟพร้อมน่ารักมากเลยเราไม่กินเนื้อนะคะเขาก็เลยทำแผนงหมูมาให้ค่ะแต่ว่าทุกโต๊ะเนี่ยเขาเสิร์ฟแผนงเนื้อนะคะส่วนคุณทองดีก็กินแผนงเนื้อนะคะวันนี้อาหารแบบจัดใหญ่จัดเต็มมากเชฟเขาบอกว่าลูกค้าทุกคนเนี่ยเขาจำชื่อได้แล้วเขาก็จดเรคคอร์ดเอาไว้ค่ะว่าวันนี้นายทอมมากินไก่สเต๊กแกงเขียวหวานกะเพราปึ๊บ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 แล้วถ้าครั้งหน้านายทอมโทรมาจองอีกเชฟก็จะกลับไปดูว่าครั้งนี้แล้วนายทอมกินอะไรเพราะฉะนั้นครั้งหน้านายทอมจะได้กินเมนูอื่นถึงแม้ว่านายทอมอาจจะทวินหาแบบโอ้ยกูอยากกินแกงเขียวหวานอีกรอบนึงก็จำไม่ได้ What? ก็จะได้เป็นแกงกะหรี่ไก่แทนเข้าไปกวนเชฟในครัวกันค่ะอันนี้เตรียมต้มข่าไก่นะคะส่วนอันนี้พะแนงเนาะใช่ Dress and cover share some skin ต้มข่าเราไม่ได้เคยด้วยมะนาวเราต้องปรุงด้วยน้ำมะขามเปียกที่เราเคี่ยวเองอ่ะเคี่ยวเองด้วยเพราะไม่งั้นมันจะเสียงถ้าเราปรุงด้วยมะนาวผักที่คนใส่ในต้มข่าไก่คืออะไรคะเห็ดกับมะเขือเทศแล้วก็หอมแขกหอมแขกเติมหอมผักชีโรยหน้าจบผักอะไรที่ต้องห้ามคะที่นี่เหรอเราใส่กันยังหน่อไม้กับถั่วงอกเนี่ยหยุดใส่มาไม่ต้องมาแม่ปนองคืออยากจะตรวจได้แค่หยอกแล้วก็จบด้วยผักชีเมนูวันนี้คือปลานึ่งซีอิ๊วพะแนงหมูนี่หน้าตาเหมือนเมืองไทยเลยนะคะมีมะเขือพวงมีใบมะกรูดค่ะต้มข่าไก่ค่ะภายใต้น้องปลามีเห็ดหอมซ่อนอยู่นี่ชิตาเกะเริ่มจากเราจะชิมน้ำจิ้มซีฟู้ดก่อนอ
ฟิลร้านหมูกระทะเลยสามีเราโคตรติดใจน้ำจิ้มซีฟู้ดอะกวาดน้ำจิ้มกินหมดเลยอะค่ะตอนนึ่งซีอิ๊วราดน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะเนื้อปลาคือนุ่มมากไม่เหม็นคาวเลยนะคะแซ่บต้องผ่าไก่เดี๋ยวเรามาชิมน้ำซุปก่อนซึ่งร้านนี้เนี่ยเชฟเขาจะใช้มะเขือเทศเป็นลูกกลมแบบนี้นะจ๊ะไม่ได้แบบเอาลูกใหญ่มาหั่นหั่นละมุนละไมละมุนละม่อมต่อไปเป็นพะแนงนะคะมีมะเขือพวงด้วยนะพะแนงคือเข้มข้นถึงเครื่องแกงมากที่นี่ล็อกดาวน์นานไหมคะก็ปิดร้านนานปิดเป็น8เดือนนะ8เดือนไม่เจ้า8เดือนแต่ก็ได้เงินชดเชยคืนมาเพราะเราจ่ายภาษีเต็มตลอดนะก็อยู่ได้ไม่เด็ดหรอกกินมา3วันแล้วอะสงสัยว่าโต๊ะอื่นเขากินหมดได้ยังไงโอ้ยแล้วแบบส่วนมากลูกค้าที่มาก็มากันเป็นคู่เป็นเพื่อนกันเป็นแฟนกันเขาก็กินกัน2คนนี่ก็กิน2คนน่ะไม่รู้เขากินหมดได้ยังไงโอ้กูนึกว่าเป็นลูกหลานนางพันธุรัตน์ของหวานวันนี้เป็นชีสเค้กมะม่วงค่ะ Then maybe darkness she is all I see come and rest up ละมุนละไมละมุนละม่อมซอสมันจะออกหวานหวานอมเปรี้ยวๆนะคะตัดกับชีสได้ดีมากเลยค่ะสดชื่นวันนี้เป็นวันที่4แล้วนะคะที่ได้มาฝากท้องที่ร้านบ้านจันค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้จะได้กินอะไรค่ะวันนี้มีความการสลองสองตีบนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะเสิร์ฟอาหารเหนือเจ้าวันนี้เชฟของเราได้เนรเทศลูกค้าออกมานั่งนอกร้านทั้งหมดเลยนะจ๊ะวันนี้อากาศดีนะคะมีแดดอ่อนๆรำไรไม่ร้อนไม่เย็นค่ะขอถามหน่อยโต๊ะตรงนู้นน่ะถ้าสมมติเขากินแล้วเขาวิ่งอ่ะเก็บมาเก็บเรคคอร์ดนำเสนอแจ้งความเลยโอเคสืบได้จนเง่าเลยนะโคตรตระกูลเลยนะซึ่งวันนี้เนี่ยเชฟบอกว่าลูกค้าเต็มแบบจุกๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวร้านจะปิดอาทิตย์จันทร์อังคารแล้วก็เปิดวันพุธเนี่ยร้านอาหารเปิด4วันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์เปิด4วันแล้วเปิดแต่ตอนกลางคืนตอนกลางวันไม่เปิดนะจ๊ะเชฟบอกว่าเนี่ยจะมีโต๊ะใหญ่ที่มากัน4คนเพราะว่าร้านนี้ปกติจะมากันเป็นคู่นะคะแล้วก็ถามเชฟว่าจะให้หนูนั่งตรงไหนเขาบอกว่าตรงไหนก็ได้ยกเว้น4ที่ตรงนี้นะก็โอเคเราก็นั่งเว้ยจากนั้นต่อมาเชฟก็ได้รับสายโทรศัพท์จากไอ้โต๊ะ VIP เนี่ยเทค่ะแคนเซิลนะคะเชฟก็อ้าวแล้ววะแม่งเอ้ยวัตถุดิบที่เตรียมไว้สำหรับ4คนอ่ะก็จะต้องทิ้งที่เมืองนอกเนี่ยมันไม่ได้เลยจะมาเก็บอาหารไว้ถึงแม้ว่าแบบคุณจะยืนยันว่าเฮ้ยอาหารมันยังมีชีวิตอยู่มันยังไม่บูดอ่ะแต่แบบที่เมืองนอกถ้าเกิดเขามาตรวจเจอค่ะคุณอาจจะถูกสั่งปิดร้านได้นะคะพวกหลักความสะอาดเขาค่อนข้างเข้มงวดมากเลยดังนั้นเชฟก็จะต้องทิ้งวัตถุดิบที่เตรียมไว้สำหรับ4ท่านนี้แต่เราก็คิดในใจว่าเฮ้ยฉันว่าเดี๋ยวต้องมีลูกค้ามาว่ะเพราะว่าที่นี่เจ้าที่ดีวันนี้อาหารเล่นน้ำย่อยเป็นหอยทอดหอยทอดที่ร่วมสมัยแล้วไม่ได้เป็นหอยทอดแบบเมืองไทยเพราะว่าเป็นของทานเล่นไม่ควรจะทานเป็นจานแบบเป็นแพมีถั่วงอกอะไรอย่างเงี้ยมาหนูเปิดค่ะเชิญค่ะCome and rest your bones with me Driving slow on some มีคู่รักผู้ชายผู้หญิงมาเดินน่อมๆมองๆเฮ้ยเขากินอะไรกันวะดูมันน่ากินจังเลยก็เข้ามาถามเชฟเชฟก็อธิบายคอนเซปต์อ๋ออันนี้เป็นร้านอาหารไทยนะเนี่ยหัวละ35ยูโรไม่รวมเครื่องดื่มนะแล้วก็จะเสิร์ฟอาหารตามใจกูเธอโอเคหรือเปล่าไม่มีเมนูให้เลือกนะจ๊ะลูกค้าก็ตกลงเชฟก็ดีใจเลยแบบดูสิจากนั้นต่อมาประมาณ2ทุ่มครึ่งก็มีลูกค้าเป็นคู่รักผู้ชายนะคะเดินผ่านมาแล้วก็ดูน่ากินจังเลยเชฟก็ทำเหมือนเดิมก็เล่าให้ฟังเล่าคอนเซปต์แล้วลูกค้าก็ตกลงค่ะก็คือปิดจ็อบได้วันอาทิตย์เชฟนี่แบบเดินเหมือนหนูน้อยหมวกแดงกำลังจะไปในป่าเลยค่ะดีใจมากค่ะแล้วคือที่นี่คือส่วนรวมเลยค่ะตั้งอยู่ทางสามแพร่งแล้วก็เป็นห้องเลขที่13ค่ะแต่กลับกลายเป็นว่าค้าขายดีนะคะเนี่ยเจ้าที่ดีเชฟบอกกูบอกแล้วไงว่ากูทำอาหารอร่อยมโนอีกแล้วสำหรับอาหารของน้องผักบุ้งวันนี้มีแกงเผ็ดเป็ดย่างค่ะน้ำพริกอ่อง
กินคู่กับแคบหมูไส้อั่วไข่ต้มและผักเคียงค่ะและแกงกะหรี่ค่ะใส่มันม่วงด้วยนะคะเรามาเริ่มจากแกงกะหรี่กันเลยนะคะเกิดมาไม่เคยกินแกงกะหรี่เลยจริงๆเคยกินแต่แบบปูผัดผงกะหรี่ไก่ผัดผงกะหรี่นะคะอันนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาใช้เป็นมันฝรั่งที่มีกลิ่นของเห็ดวัฟเฟิลไม่รู้เป็นยังไงเดี๋ยวว่ามาลองกินดูนะคะขอลองชิมก่อนว่ามันเป็นยังไงมันไม่ใช่แบบปูผัดผงกะหรี่เลยนะวันนี้สำรวมวาจาหน่อยนะเพราะว่าอยู่กลางถนนพบปาร์คไม่ได้เข้มข้นมากค่ะหอมกลิ่นแกงกะหรี่นะคะส่วนไอ้เจ้ามันฝรั่งเนี่ยรสชาติเหมือนมันหวานอะไปแกงเผ็ดเป็ดย่างซึ่งมีดินจี่ด้วยมาเรามาแหกเป็ดกันนะจ๊ะอุ้ยแหกง่ายจ้าดูไม่ได้เหนียวหนึบอย่างนั้นนะมาลองชิมว่ามันเหม็นสาบหรือเปล่าเหม็นสาบวางช้อนเลยนะ yes นุ่มนุ่มมากไม่เหม็นสาบโอเค only one minute แอบเผ็ดนะมีความไม่เกรงใจฝรั่งรสชาติของลิ้นจี่มันจะปัดความเผ็ดนะจ๊ะมาลองกินน้ำพริกอ่องกันนะจ๊ะเอาเลยนะรสชาติคืออีกาสลองเป็นคนทำเลยค่ะเผ็ดนะเนี่ยแกงกะหรี่จริงๆปกติถ้าเป็นอาหารเหนือจริงแล้วเขาจะทานกับแบบแกงฮังโลฮังเลแต่รู้สึกว่าหมูมันจะเยอะไปในจานอะไรเงี้ยมันจะมีแต่หมูแล้วก็เลยทำแกงกะหรี่มันก็จะมีความแบบใกล้เคียงทางรับอิทธิพลพม่าก็จะมีความแบบผงกะหรี่เครื่องเทศน้ำพริกอ่องก็คือน้ำพริกอ่อง มีแววว่าจะได้จัดรายการทุบเชฟนะคะคือน้ำพริกที่ใส่หมูใส่มะเขือเทศแล้วก็เครื่องเคียงไส้อั่วนี้ท่านได้จากใดมาโอ้ยทำเองกับมือบ้าบอได้มาจากสอขอนแก้ว บางอย่างเราก็ใช้อะไรใช่หรอประหยัดเวลาเรานิดนึงอิ่มหนำสำราญนะคะ4มื้อเลยมันเป็นความสุขมากเลยเพราะว่าได้กินอาหารไทยแท้ๆโดยที่ไม่ใช่ฝีมือของตัวเองเบื่อฝีมือตัวเองไงซึ่งสามีของเราก็สู้ตายเผ็ดแค่ไหนก็กินยิ่งเผ็ดยิ่งกินน้ำและที่นี่น้ำต้องเสียตังค์ด้วยนะไม่ได้มีเหยือกกระบอกน้ำฟรีให้นะยิ่งเผ็ดยิ่งกินน้ำขอซื้อน้ำเพิ่มเป็นเทคนิคของเชฟแน่เลยกูว่านะวันนี้ผักมู่ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย May not know them.